อย่างที่ดีของงาน2เนี่ยก็คือ Women with Guitar ซึ่งเราควรจะต้องไปถ่ายกันเราไปนั่งตรงนั้นเลยต่อได้ครับก็ตัวอย่างของงาน2ชิ้นแรกที่พี่เริ่มก็คืออันนี้นะคะซึ่งก็เป็นตัวสุดท้ายที่ทำเสร็จก็อย่างที่ชื่อบอกชื่อ Women with Guitar ใช่ไหมคะหญิงสาวกับกีตาร์ซึ่งรู้จักกลุ่มคิวบิสอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเขามีรูปพวกนั้นเยอะแล้วก็หลักการของพี่นะคือพี่ต้องการใช้รูปถ่ายมาเรียงโดยไม่โกงคำว่าไม่โกงหมายถึงว่าเราไม่ได้ทำคอลาจแบบว่าอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่แบบขนาดไม่เท่ากันนะคะรูปที่เห็นเนี่ยทุกรูปอ่ะมันจะเป็นขนาดที่สมมุติว่าน้องเข้าไปในร้านพิมพ์รูปแบบเร็วๆ4มันก็จะได้4คูณ6 5คูณ8 8คูณ10ซึ่งเป็นขนาดที่พี่ใช้อ่ะเพราะว่าพี่ต้องการให้คนยังจำได้การเป็นรูปถ่ายเหมือนถ่ายเร็วๆแล้วได้รูปนี้ออกมาเวลาไปปริ้นร้านเร็วๆอ่ะนี่ก็คือ4คูณ6มันคือการเอารูป4คูณ6หลายๆอันมาต่อกันเหมือนอันนั้นคือเอา8คูณ10มาต่ออะไรอย่างเงี้ยคือขนาดถ้าเกิดว่าเราจะโกงว่าเราจะไปเปลี่ยนขนาด8คูณ10เป็น4คูณ6หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่คงธีมหรือคอนเซ็ปต์ที่เราจะลองเขาเรียกว่าผลักดูว่าการถ่ายภาพอ่ะมันสามารถพูดอะไรได้มากไปกว่าที่เราเคยเห็นในเฟรม8คูณ10ธรรมดาแบบเฟรมเดียวค่ะหรือเฟรมเดียวหลายๆอันมาเรียงกันหรือเฟรมหรือรูปถ่ายแล้วก็เอาหนังมาฉายคู่อะไรที่ชอบทำกันอะไรเงี้ยพี่อยากลองดูว่าในตัวมันเองมันสามารถทำอย่างอื่นไปด้วยได้ไหมตั้งแต่งานหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่างาน2เนี่ยพออย่างเงี้ยการถ่ายคนเนี่ยการที่มันมีคำว่า woman ก็คือคนเนี่ยเวลาวาดรูปวาดด้วยเส้นได้ก็ทำเส้นทำหัวขึ้นมารูปถ่ายยิ่งอย่างนี้มันจะทำเส้นขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมคะอันนั้นอันที่หนึ่งที่เป็นสิ่งที่ท้าทายอันที่สองก็คือว่าที่ท้าทายก็คือพี่ต้องการทำงานที่เป็นเหมือนเรโทรให้สิ่งที่พี่เป็นแรงบันดาลใจพี่ก็คือกลุ่มคิวบิสแต่ในขณะเดียวกันพี่ต้องการแปลความหมายตีความหมายเหมือนความหมายตรงข้ามอะโดยที่ไม่ล้อเลียน อย่างที่เห็นงานพี่ลูกอ่านมันเป็นงานที่ทำให้คิดแต่ว่ามันไม่ได้ล้อเลียนอยู่มันอาจจะมีอะไรขำๆแต่มันไม่ได้ล้อเลียนใครทีนี้ Women with Guitar เนี่ยของบราของ Picasso เนี่ยเขาจะ lively มากเป็นเราถึงชอบเพราะมันมีผู้หญิงมีกีตาร์มีวายมีทุกอย่างดูเฮฮามีความสุขในขณะเดียวกันในขณะที่ของพี่เนี่ยที่ในงานของโปรดิวเซอร์พี่ก็ต้องเดินทางเยอะแล้วก็หูไปพักโรงแรมอยู่คนเดียวอยู่ในห้องเปล่าๆหรือแม้กระทั่งในการทำงานหนึ่งของพี่ในการทำโฟโต้คิวบิซึ่งหนึ่งพี่ก็อยู่คนเดียวในบ้านพี่ห้องเปล่าๆหรือโรงแรมเปล่าๆบ่อยพี่ก็เลยต้องการทำเรโทรให้คิวบิซึ่งในเซนที่ตรงกันข้ามกันคือเอาหัวใจของน้องมาเรื่องรูปแมนกีตาร์แต่ว่าไม่มีทั้งตัวผู้หญิงแล้วก็ไม่มีทั้งกีตาร์ด้วยคอนเซ็ปต์คือใช้ห้องเปล่าห้องหนึ่งทำอันนี้ออกมาซึ่งก็คืออันนี้ซึ่งมันก็ใช้เวลาเป็นปีแหละเพราะว่าในห้องเปล่าห้องหนึ่งมันก็มีอะไรไม่มากหรอกมันก็มีฟูกมีม่านมีไฟมีอะลามมีสัญญาณเวลาไฟไหม้มีสปริงเกอร์เวลาไฟไหม้แล้วน้ำไหลออกมาแล้วก็แต่จะทำยังไงให้ทั้งสวยด้วยแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์อย่างม่านพวกนี้ค่ะเราก็ต้องคิดว่ามันคือห้องพี่เองนะคะกับโรงแรมบางส่วนที่พี่ต้องอยู่บ่อยๆม่านพวกนี้มันเกิดขึ้นได้เมื่อเวลาหน้าร้อนเพราะว่าลมร้อนมันจะดูดเราเปิดแอร์อยู่หรืออะไรแล้วลมร้อนดูดอันนี้เข้าไปแล้วมันก็จะเลยกลายเป็นติดกรีบขึ้นมาหรือเวลาหน้าหนาวลมหนาวพัดมันก็จะตีให้ตัวมันเป็นนูนๆขึ้นมาแล้วการที่จะแบบทำให้มันเกิดเชฟผู้หญิงเราก็ต้องรอแสงเวลาต่างๆเวลามันทะลุม่านเข้ามาว่าเวลาเที่ยงเลยเนี่ยเราจะได้ขนาดเนี้ยความแรงแต่เวลาเช้าๆจะได้แบบนี้ที่ทำได้ก็เพราะว่านอนดูมันอยู่เพราะว่าคือห้องตัวเองแล้วก็
แล้วอย่างพวกเนี้ยมันคือเวลาเข้าประตูห้องน้ำค่ะเราจะมีเกร็ดอยู่บ้างใช่ไหมคะเวลาเปิดก็เพื่อเขามีไว้กลิ่นออกหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาแง้มแต่ละองศาอย่างเงี้ยแสงก็จะต่างกันมันก็คือชีวิตประจำวันของพี่ในไอ้ห้องนี้แหละค่ะแต่เราก็พี่ก็ต้องการเรียนออกมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้มันไม่ใช่รูปเดียวนะมันคือสองรูปต่อกันครับแต่แดดมันแรงมากเพราะตอนนี้อาจจะเป็นตอนเที่ยงแล้วก็ไอ้มุมต่างๆคือพี่ใช้แค่กล้องอะค่ะก็ปิดกันไปปิดกันมาครับเพราะพี่ไม่ใช้ Photoshop ด้วยพี่รู้สึกว่า Photoshop มันเป็นการโกงครับแล้วก็มันทำคือมันทำให้หัวใจไม่ออกมาเพราะแสงจริงๆเราถ่ายมาอย่างนึงถ้าเราโฟโต้ช็อปไปตบมันปุ๊บมันคือเอาแสงปลอมมาตบแสงจริงอ่ะมันก็จะไม่ได้หัวใจอ่ะเวลารูปเราจะถ่ายคนถามพี่ว่าใช้อะไรถ่ายอ่ะภาพเนี่ยพี่ก็จะตอบว่าใช้หัวใจถ่ายอ่ะใช้หัวใจก่อนลูกตาอีกเพราะว่าพี่ต้องการทำงานที่มีความหมายทางใจกับพี่ไอ้นี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งว่าต่อให้มันเป็นเหมือนอะไรที่คล้ายๆกับโมนาสตรีรูปนั้นคือเป็นรูปที่อาร์คิเทคมากแบบว่ามีดิเมนชันมากเพราะฉะนั้นดูในแคตตาล็อกกับดูในของจริงมันจะต่างกันเนี่ยแต่ตัวมันก็ต้องมีหัวใจออกมามีความรู้สึกออกมาซึ่งก็คือจุดประสงค์ในการทำงานทุกชิ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าชิ้นนี้เริ่มโฟโต้คิวบิซึ่ง2นั้นเริ่มอันนี้อันแรกจบอันสุดท้าย